สวัสดีครับก็วันนี้ช่อง The Master s e e ีนะครับในรายการ The Master s e e ีส์นิวส t นะครับวันนี้ก็มาสู่การรีวิวนะครับอาแจ็คก,กับลเวอร์พูลเจอกันนะครับในวันที่22นะครับมีนาคมป,ประมาณตีสองนะครับก็ รายการนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าค่อนข้างมีปัญหามากนะครับก็มันดึกด้วยนะครับก็การแข่งขันนี้ก็ก็ราชานิดหน่อยนะครับเราก็การดูความที่ตอนที่ผมดูเนี่ยมันง่วงเหงาหาวนอนนะครับเพราะว่ามันดึกมากๆเลยนะครับในรายการนี้นะครับแล้วก็ต้องดูอะครับว่าผลโดยรวมเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ผมดูทั้งรีวิวแล้วก็คลิปย้อนหลักนะครับก็สรุปได้เลยว่า,าผลการแข่งขันครั้งนี้นะครับของอาแจกกับลิเวอร์พูลนะครับก็หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับคือว่า,าหลายคนนะครับแฟนบอลก็ไม่ค่อยได้พอใจเท่าไหร่รวมถึงผมด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลแล้วก็เจเกนคอ ตัดสินใจออกมานะครับผมก็นับถือแยแกนะครับผมว่าแกสามารถทำเกมออกมาได้ดีที่สุดแล้ววันนี้นะครับโดยปาจากผู้เล่นหลักนะครับที่เป็นกับตันทีมคือฟันได้นะครับแกทำเกมออกมาได้ดีนะครับแกวัดใจเลยนะครับคือว่าเครื่องแรกนะครับเปลี่ยนนะครับเป็นเกมลับนะครับินโยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเดอะแบกของทีม นะครับคือว่าฟาบินโยนะครับในครั้งนี้เนี่ยต้องเล่นทั้งกลางรับนะครับแล้วก็กลางลุกนะครับก็คือว่าพอเวลารับนะครับต้องลงมาช่วยกองหลังในการรับด้วยนะครับผลปรากฏว่าฟาบินโยเป็นตัวที่ผมเรียกได้ว่าเป็นตัวเดอะแบกของทีมนะครับถ้าครั้งนี้ไม่มีฟาบินโยนะครับเกม ที่ออกมานะครับน่าจะเป็น1ประตูต่อ1นะครับแต่ในช่วงนะครับช่วงที่ที่4ี่นะครับฟาบินโยกับช่วยทีมนะครับคือว่าอาร์แจ็คนะครับก็คือเคียร์สันนะครับเคียร์สันนะครับก็พยายามที่จะมุ่งลูกนะครับทำประตูนะครับหน้าประตู นะครับผลปรากฏว่าฟาบินโย่นะครับสามารถเคลียรบอลออกไปได้นะครับรวมถึงตัวหลักๆนะครับที่ทำให้เกมไปได้ครั้งนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นฟาบินโย่ด้วยนะครับและวันนี้นะครับก็ที่มารีวิวนะครับก็จะมีหลายช่วงเลยนะครับหลายตอนนะครับถ้าเกิดพูดถึงแผนก่อนนะครับแผนนะครับแล้วก็ทีมนะครับ แผนแล้วก็ทีมนะครับเราก็การเล่นวันนี้เป็นยังไงนะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอย่างแรกนะครับแผนนะครับก็อย่างที่บอกคือลิเวอร์พูลใช้แผนรับก่อนนะครับแล้วก็ใช้แผนบุกทีหลังนะครับสังเกตเลยว่าในช่วงหลักนะครับก็ลิเวอร์พูลบุกดีขึ้นบุกดีขึ้นมากๆนะครับแต่ขาดการจบสกอร์ความคมเท่านั้นเองนะครับ ก็เข้าใจอยู่นะครับไม่มีฟันได้ในการเป็นตัวเชื่อมเกมหลังนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับทำให้พอเวลาเล่นนะครับการต่อบอลขึ้นมาการแทงบอลขึ้นมาการใช้จังหวะในการลุกก็จะไม่เขียดคมเท่ากับตอนที่อยู่ในการแข่งของเอเวอร์ตันนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของแผนนะครับก็เป็นแผนที่ผมคิดว่าดีเลยนะครับ แล้วก็เป็นแผนที่ผมคิดว่าก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามีหลายส่วนที่ก็ค่อนข้างน่าเป็นอุกงมกนะครับคือหนึ่งคือการใช้แผนนะครับของลิวอพูเนี่ยครั้งนี้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยใช้เกมรับนะครับแล้วทำให้พอเวลาพอเวลาการยืนตำแหน่งของผู้เล่นเนี่ยครับนะครับของลิวอพูเนี่ยก็จะ เป็นสไตล์แบบลับลึกนะครับคือว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แผงหลังนะครับมันจะกระจายตัวออกไปนะครับเต็มสนามแต่ครั้งนี้นะครับพอเวลาโดนบุกนะครับเจเจเกนคอนะครับก็พยายามที่จะให้ลเวอพูล o นะครับหรือเกาะแผงหลังเนี่ยล่นระยะเข้ามานะครับอยู่บริเวณหน้าโกะนะครับเพื่อจะทำให้ผู้เล่นกับโกนะครับประสานไปด้วยกัน นะครับก็เป็นแผนที่ดีนะครับแผนโดยรวมก็ผมก็ว่าโอเคนะครับและในอีกส่วนของแผนนะครับคือว่าครั้งนี้นะครับเกเกนคอฟนะครับก็พยายามพักนักเตะนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนทั้งสามตัวนะครับแผงหน้าหมดเลยซาเลซาร่ามาเน่แล้วก็แล้วก็ฟิมิโนนะครับก็เปลี่ยน นะครับก็ผู้เล่นก็มีทาคุมินะครับม,มินามิโอโนะนะครับแล้วก็เซอร์ดานชาคิรีนะครับแล้วก็ดีโอดีโอโกนะครับโซตานะครับก็เป็นผู้เล่นแผงหน้าหมดเลยนะครับเป็นตัวสำรองนะครับซึ่งเป็นเป็นพอยต์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องพัฒนาผู้เล่นสำรองขึ้นมาเล่นแทนตัวจริง นะครับเล่นเล่นแผนแผนจริงนะครับซึ่งผมก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ลิเวอร์พูลใช้ตัวจริงหมดเลยนะครับทำให้การเหนื่อยล้าการเมื่อยล้าของผู้เล่นนะครับที่เป็นตัวจริงผมว่ามีมากพอสมควรนะครับยิ่งมาปรากฏในซีซั่นนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผมก็คิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยรับบทหนักมากพอสมควรเหมือนกันแล้วทำให้ ทำให้การเล่นนะครับโดยรวมนะครับอาจจะดูแบบว่าซอฟหรือเบาลงไปหน่อยนะครับในช่วงเกมลุกแล้วก็การเพสซิ่งของลิเวอร์พูลนะครับดูอ่อนลงไปมากนะครับเนื่องจากผู้เล่นนะครับเล่นหนักมากนะครับโดยเฉพาะตัวจริงแต่ผลปรากฏว่าพอเอาตัวสำรองลงมานะครับโดยรวมนะครับก็ออกมาไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับใน ส่วนของลีวร์พูนะครับในส่วนที่2เนี่ยผมจะพูดว่าการเล่นของโดยรวมของของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาแจ็คเนี่ยต้องพูดก่อนเลยว่าเล่นออกมาทีมเวิร์กผมว่าโอเคนะครับโดยเฉพาะในแดนกลางเนี่ยใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเสียของอาแจ็คเลยนะครับคือกลางดีนะครับ,นะรบหน้าไม่ดีท้ายไม่ดี นะครับถ้าเกิดเทียบในระดับของอบนตารางนะครับจะไม่ดีมากๆเลยนะครับสังเกตว่าในช่วงแรกเนี่ยลิเวอร์พูลใช้แผนรับเนี่ยอาแจ็นะครับยังพอบุกได้นะครับยังบุกได้ดีนะครับและก็ทำให้มีลูกลุ้นหลายลูกนะครับแต่เนื่องจากกองหน้าเนี่ยไม่มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับมากพอที่จะเล่นกับทีมใหญ่นะครับทำให ทำให้พอเวลาส่งบอลพอเวลาจ่ายบอลน,นะครับเทบอลก็โดยรวมก็จะออกมาเกินเกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ตรงแก๊กไม่เข้าใจกันนะครับก็จะเป็นปัญหาในหลายเรื่องเลยนะครับรวมถึงกองหลังนะครับอกองหลังเนี่ยก็ถามว่ารับดีไหมนะครับก็ผมก็ว่าเกมก็ออกมาหน้าพอใจ แต่เสียดายนาทีที่90นะครับดีโอโกโซตานะครับเปิดบอลให้จอจีนีโอนะครับวายนันดุมนะครับหลุดไปดันไปติดขานะครับขององเดรนะครับโอนาโอนาน่านะครับอย่างน่าเสียดายนะครับก็เป็นลูกสกัดนะครับแต่ว่าดันเข้าประตูนะครับก็ถึงได้บอกนะครับว่ากองหลังนะ เอก็ออกมาโดยดีนะครับแต่ดันพลาดลูกง่ายๆนะครับแต่ถามว่าองเดก็เล่นดีไหมก็เล่นดีนะครับแต่ลูกนั้นผมบอกจริงๆว่ามันไม่น่าจะเกิดเช่นนั้นนะครับในหลับบอลที่เป็นระดับบอลบนตารางนะครับก็เสียได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เสียได้ชื่อของเอแจ็เหมือนกันหรืออาแจ็คเหมือนกันนะครับที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ มีหลายส่วนเหมือนกันที่ที่ผมว่า,าจะข้ามแล้วนะครับของอาแจ็คเนี่ยผมผมว่าโดยรวมนะก็ออกมาดีนะครับแต่พอเอิญไปเจอทีมที่มันอยู่บนตารางนะครับอย่างลิเวอร์พูลนะครับแต่การเล่นของเขานะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยไม่แทบจะเท่ากับลิเวอร์พูลเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดไม่มีลูกที่ อองเดพาสนะครับผมว่าประตูน่าจะออกมาเป็น0ูนยะครับแต่อย่างไรนะครับลูกฟุตบอลก็มันเป็นลูกกลมๆนะครับเกมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในสนามนะครับ90นาทีแต่สิ่งที่ดีนะครับก็สิ่งที่ผมชอบนะครับก็โดยรวมนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยผมตอบเลยนะครับก็นะครับก็โดยรวมนะเรื่องของ สไตล์การเล่นแล้วฟอร์มการเล่นผมว่าครั้งนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะดูหลวมๆนะครับเนื่องจากไม่มีฟันได์อยู่ด้วยนะก็ไม่มีฟันได์อยู่ด้วยนะครับในครึ่งแรกโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับเจเกนคอปก็พยายามเล่นเกมลับนะครับก็เอาฟานิโนนะครับลงมาเล่นเป็นกองหลังนะครับเพื่อจะ,อะเล่นเกมลับนะครับแล้วก็เกมออกมานะครับทำให้พอเวลา ฟาดิโนนะครับเล่นก็จะรับบทบาทหนักพอสมควรนะครับและเกมลุกของลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยดีเลยครั้งนี้นะครับเนื่องจากฟาดิโนเนี่ยลงไปเล่นแผนรับนะครับในช่วงแรกๆนะครับทำให้การจอบต่อบอลการจ่ายบอลในแดนกลางนะครับที่จะขึ้นไปลุกของลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับการต่อบอลไม่ค่อยดีนะครับจังหวะต่อบอลน,นะครับ าการประหยัดจังหวะนะครับในการส่งลูก2หรือ3จังหวะก็ไม่มีแบบในการแข่งขันกองเอเวอร์ตันรวมถึงสภาพกองหน้านะครับผมว่าพร้อมนะครับแต่ลิเวอร์พูลม,มีปัญหานะครับในแดนกลางเท่านั้นเองนะครับที่ที่ต้องขาดตัวเชื่อมบอลไปอย่างฟานดีโน่นะครับต้องไปเล่นกองแผนหลับนะครับและแผนหลังนะครับที่เขาที่ แฟนบอลนะครับรีวิวออกมาก็ค่อนข้างมีปัญหามากที่สุดนะครับเนื่องจากไม่มีฟานได้ใช่ไหมครับและแผนรับเนี่ยอพอไม่มีฟานได้แล้วนะครับทำให้วิสัยทัศน์ของเกมเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างแคบลงนะครับคือว่าการรับเนี่ยไม่ยืนกระจายพื้นที่นะครับในในช่วงการแข่งขันครั้งนี้มากเท่าไหร่นะครับจะเน้นกระจุกอยู่หน้าโกงนะครับเนื่องจาก วิสัยทัศน์การมองนะครับศิละปะในการเล่นนะครับศิละปะในการคิดการแต่งบอลต,ต่างเนี่ยอกองหลังโดยรวมของลิเวอร์พูลไม่ได้มีความสามารถเท่ากับฟานได้ด้วยเราก็ไม่มีฟานไดเป็นคนกำกับรวมถึงโกนะครับที่ชื่ออาเดียนเนี่ยซึ่งเป็นโกสำรองเนี่ยก็ออกมาก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่หลายจุดเลยนะครับทั้งการตัดสินใจนะครับความเก่า นะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจเนี่ยของอาเดียนเนี่ยผมดูแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยพลาดไปหลายครั้งเลยนะครับแล้วก็พลาดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับคือว่าพลาดจุดเดิมๆนะครับเหมือนไม่ใช่มืออาชีพนะครับก็โดยเฉพาะอาเดียนนะครับก็ถ้าพูดนะครับยังพลาดเหมือนกับคารดิุสนะครับที่ ที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับแต่ก็อย่างว่านะครับฝึกใหม่นะครับฝึกตัวสำรองขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงบ้างนะครับก็โดยรวมลิเวอร์พูลก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีนะครับในเกมนี้นะครับคือลิเวอร์พูลได้ลองเกมนะครับได้เอาตัวสำรองมาทดสอบเกมนะครับให้เกมลองดูหลายๆแผนนะครับว่า ว่าถ้าถ้าบางตัวเล่นไม่ได้นะครับหรือผู้เล่นบางตัวที่เป็นตัวจริงเล่นไม่ได้มีปัญหามีอาการบาดเจ็บนะครับเจเกนคอปก็พยายามส่งตัวสำรองมาในตำแหน่งนั้นๆเพื่อเพื่อจะทดสอบนะครับเกมรับและเกมลุกนะครับผลป,ปรากฏว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกมลุมลวดแต่ว่าก็ดีในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เซฟนักกีฬาของ ลิวพูลด้วยนะครับเพราะว่าลิวพูลเนี่ยจะต้องเจอกับอ,อีกหลายศึกเหมือนกันนะครับแล้วก็การแข่งขันที่ถี่นะครับทำให้ตัวจริงเนี่ยมีอาการเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากซีซั่นที่แล้วนะครับแล้วการอ่ฤดูการที่แล้วนะครับแล้วก็การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อื่นๆเนี่อริวพูลใช้ตัวจริงต,ตลอดนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับได้ทดสอบได้ทดลองเกมนะครับแต่ครั้งหน้า ต้องดูนะว่าผมยังไม่รู้นะครับการแข่งขันว่าลิเวอร์พูลแข่งกับใครนะครับและคิดว่าลิเวอร์พูลจะมีโอกาสได้ลองเกมแบบนี้หรือไม่นะครับหรือว่ามีการทดสอบเกมแบบนี้หรือไม่นะครับโดยรวมผมก็ว่าออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะาแฟนจะเน้นเรื่องเกมลุกของลิเวอร์พูลนะครับแต่นี้ส่วนนี้ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าฟาดิโนต้องลงไปเล่น กองหลังนะครับทำให้การเชื่อมบอลก็มีปัญหานะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเกมลุกนะครับก็ครั้งนี้นะครับในช่วงแรกนะครับความที่มันลิวฟูไปเน้นเกมรับนะครับการต่อบอลการจ่ายบอลอะไรของกองหน้าก็จะไม่ค่อยมีนะครับเมื่อซาร่านะครับได้บอลมานะครับก็พยายามเล่นบอลแบบลากยาวไปให้เร็วที่สุดนะครับ โดยไม่มีการต่อบอลนะครับก็โดยรวมก็ออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าความคิดเห็นของผมในศึกครั้งนี้นะครับของหงแดงนะครับว่าผลมันเป็นยังไงนะครับผมคิดว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่าหงแดงครั้งนี้หรือลิเวอร์พูลครั้งนี้ต้องปรับปรุงหลายอย่างนะครับปรับปรุงอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือโกนะครับโกก็เจเกนคอฟนะครับคงต้อง ต้องสั่งเขาหน่อยนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้เขาเล่นเป็นมืออาชีพหน่อยนะครับไม่พลาดอะไรง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือกองหลังนะครับถ้าเจอกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามที่ที่เก่งระดับบนตารางนะครับบุกเก่งๆนะครับและมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับมากพอสมควรผมคิดว่ากองหลังเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับ แล้วก็ในจุดที่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะปรับปรุงนะครับคือลูกกลางอากาศนะครับเสียดายครั้งนี้อารแจ็คไม่แม่นนะครับเรื่องลูกกลางอากาศแต่ถ้าเกิดเจอทีมลูกกลางอากาศที่แม่นนะครับผมว่าเละแน่นอนนะครับเละจริงๆนะครับและก็ในส่วนที่2นะครับลิเวอร์พูลนะครับในส่วนต่อมานะครับขอโทษนะครับลิเวอร์พูลเนี่ย มีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือว่าการเล่นนะครับไม่สามารถทำได้แบบเดิมทั้งลุกทั้งรับแบบเดิมนะครับเนื่องจากขาดฟันได้อย่างที่บอกใช่ไหมครับแล้วก็การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะที่จะมีปัญหานะครับผมคิดว่าถ้าเกมนะครับโดยรวมผมคิดว่าอาจจะ ครั้งหน้านะครับอาจจะใช้แผนนี้นะครับรับก่อนลุกนะครับรับก่อนลุกนะครับและเกมรับต่างๆเนี่ยก็ต้องรับให้มีประสิทธิภาพนะครับยื้อเวลานะครับเพื่อจะทำให้นักกีฬาเนี่ยนะครับมือใหม่นะครับได้ได้ได้รับเกมรับก่อนนะครับแล้วก็ทำให้มีสตินะครับแล้วก็ เข้าใจเกมมากขึ้นนะครับก่อนที่จะสร้างเกมลุกต่อไปนะครับพอคิดว่าถ้าเกิดเล่นเกมลุกก่อนนะครับนักเตะมือมืออนักเตะตัวสำรองนะครับน่าจะมีปัญหาในการาจูนกับทีมให้ติดเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอ ฝากการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโพสลงมาใต้คลิปได้นะครับคลิปนี้อาจจะรีวิวไม่ได้ละเอียดไม่ได้ทุกตำแหน่งไม่ได้ทุกทุกการเล่นนะครับไม่ได้ทุกจุดนะครับแต่พูดถึงโดยรวมนะครับว่าลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นฟานได้หายไปนะครับ แผนนะครับที่ที่ไม่สามารถทำให้ลิเวอร์พูลสามารถเล่นได้อย่างสมูทเหมือนเดิมได้ทั้งลุกทั้งรับตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องเปลี่ยนเกมคือตัดสินใจว่าครึ่งไหนนะครับจะใช้เกมไหนนะครับจะใช้ลุกหรือรับนะครับและก็ความคมของกองหน้านะครับก็ถ้าลิเวอร์พูลมาใช้เกมลุกแล้วนะครับความคมของกองหน้า ต้องดีนะครับต้องแม่นยำถ้าเกิดเจอทีมหัวตารางนะครับและจบสกอร์แบบนี้ผมว่าทีมไปไม่รอดนะครับและผมก็ขอฝากนะครับที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬาก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ